ายแล้วครับฮะขายรายการแล้วเหรออุ๊ยตายแล้วอุ๊ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอุ๊ยพบกันอีกแล้วคุณผู้ชมเป็นประจำกับรายการ Holiday Cooking บายยิ่งศักดิ์นะครับบ่ายๆแบบนี้ทั้งเสาร์และอาทิตย์3โมงเย็นถึง4โมงเย็นทาง Bright TV ช่อง20นะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้อุตายคุณผู้ชมเข้ารายการต้องกราบขอประทานโทษเพลินเป็นนิดหนึ่งกับแท็บเล็ตตัวเองเพราะว่าเป็นคนติดโซเชียลมีเดียคุณผู้ชมเล่นหมดแล IG ยิ่งศักดิ์ฟู้ดFacebook ก็ยิ่งสักฟู้ดขายข้าวขายของในแฟนเพจก็ยิ่งสักฟู้ดเล่นหมดทุกอย่างเลยคุณผู้ชมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าในบางครั้งเนี่ยการติดโซเชียลมีเดียมันก็เป็นของดีเหมือนกันนะทำให้เราเปิดโลกกระทัดกว้างอะไรที่ไม่เคยเห็นไม่เคยไปไม่เคยรู้เราก็ได้ความรู้หมดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเลยในโซเชียลมีเดียสอนคุณผู้ชมหมดเลยมันดูมีความหมายนะแต่ถ้าคุณผู้ชมนั่งเล่นแต่อย่างนี้มากเกินไปแล้วก็ไม่ใส่ใจสังคมรอบข้างชีวิตของคุณผู้ชมก็จะอยู่แต่อันนี้ติดอยู่กับอันนี้แล้วคนรอบข้างของคุณจะมีความหมายไหมบางคนเนี่ยสูญเสียทุกสิ่งอย่างในครอบครัวเลยนะเพราะโมแต่บ้าติดโซเชียลแล้วก็ไปติดคนอื่นในโซเชียลจนทั้งบ้านแตกแล้วแหละค่ะก็มีออกเยอะแยะไปนะคุณผู้ชมและที่สำคัญบางคนสุขภาพจิตไม่ดีอ่ะใครคอมเมนต์หน่อยใครไลค์น้อยหน่อยไลค์ไม่ได้โอ้ยแขวนคอตายฆ่าตัวตายโชว์กันยังมีเรียนว่ามันทีมันใช้กันไม่ถูกกาลเทศะหรือเปล่าคุณผู้ชมคะเรียนว่าคงต้องศึกษากันนะคะว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างไรกับโซเชียลมีเดียให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดและไม่ทำลายชีวิตและความเป็นส่วนตัวและความสุขกับชีวิตของเรากับสังคมของเรารอบข้างนะคุณผู้ชมอันนี้สำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากบอกคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวไม่รู้นะคนอื่นจะเห็นประโยชน์หรือเห็นอะไรไหมแต่เดี๋ยวเห็นโทษค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก้มจนกระทั่งหมอนรองกระดูกเดี๋ยวเที่ยงนะคะเดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ต้องถึงขั้นไปกายภาพบำบัดต้องไปสแกนคอดูหมอนรองกระดูกอุ้ยเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะเดี๋ยวทั้งวันเดี๋ยวก้มอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะอย่าเป็นเหมือนอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นนะคะคุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยและวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็พักวางแล้วโซเชียลมีเดียทั้งหมดแต่ว่ามายืนทำกับข้าวทำขนมกับคุณผู้ชมมีเมนูรับประทานง่ายๆแล้วก็อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าไปดูครับฉันไม่เข้าใจทีมงานเลยใครๆเขาก็รู้กันนะจะกินอาหารทะเลมันก็ต้องไปที่ชายทะเลนี่พาฉันมาชายทะเลที่ไหนกันถนนบางนาตาดเนี่ยมันจะสดมันจะอร่อยได้ยังไงกันเป็นไปไม่ได้หรอกว้ายก่อนจะกินต้องให้โทรศัพท์กินก่อนอันนี้ปูพริกไทยดำนี่ปูดองว้ายตายแล้วปู่ย่าตายายกุ้งว้ายว้ายว้ายพี่ชัยคะชื่อคุณเรียกยากจังเลยอ่ะพี่ชัยคุณจะเอาบรรดาซีฟู้ดนี่มาจากไหนเนี่ยอันนี้ผมเลี้ยงเองอาจารย์แม่อยู่ตัวใหญ่ขนาดนี้คุณก็ต้องเลี้ยงตัวฝอยๆก่อนสิไม่ผมเอาตัวฝอยๆไปใส่ไว้ในบ่อบ่อนึงก็ประมาณ200ไร่อย่างเงี้ยปล่อยไปให้มันหายกันเองปูหิวก็ไปกินกุ้งกุ้งหิวก็มากินปูกินกันไปกินกันมาก็หมดบ่อสิยังเหลือให้อาจารย์กินไงตัวใหญ่ด้วย8เดือนครึ่งอาจารย์เลี้ยงเนี่ยบ่ออยู่จังหวัดอะไรอ่ะบ่ออยู่ที่สมุทรสงครามครับเหรออยากให้อาจารย์ชิมว่ามันอร่อยมั้ยนั่นน่ะสิเอานี้ก่อนเลยดีกว่าครับกุ้งก่อนมั้ยกุ้งก่อนเกรงใจพี่จังเลยรีบอาจารย์มารอเลยค่ะคุณผู้ชมคะกุ้งก็ตัวใหญ่มากเลยมันเต็มปากเลยนี่แกหางแล้วเนี่ยตาทำไมกุ้งคุณใหญ่จังเลยอ่ะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในบ่อผมทำตรงกลางบ่อให้แบบเหมือนกับป่าปล่อยเขาอยู่ธรรมชาติแต่ลองปูไหมอันนี้เป็นปูไข่ปูไข่ดองอ้าวปูดองมาทำเป็นปูหลอนใช่ปกติใช้ปูเค็มใช่ไหมฉันขอชิมก่อนได้ไหมได้ครับกลิ่นเต้าเจี้ยวขาวของคุณละมุนมากเลยใช่ได้ไหมจ๊ะ perfectมีมะขามเปียกนิดๆรสชาติอร่อยมากเลยแล้วปูดองล่ะเขาลือชื่อกันมากเลยถ้าต้องใช้มือกินนะใช่ต้องใช้มือได้เจ๊โอ้ยตายแล้วมาร้านนี้นะแล้วไม่ชิมปูไข่ดองก็เหมือนกับมาไม่ถึงนะคุณผู้ชมเพราะเขาดังไปทั่วเน็ตเลยเขาสั่งซื้อปัจจุบันเรามี70สาขาทั่วประเทศ
มีเปิด24ชั่วโมงด้วยนะมีต่างประเทศก็มีสิงคโปร์มาเลย์ได้ครับคือจิ้มนิดนึงนิดนึงนะน้ำจิ้มเนี่ยผมทำเองยิ้มไม่แน่ใจว่าจะให้ฉันชิมจริงๆจังๆหรือเปล่าคุณอยู่เฉยๆก่อนได้ไหมได้ครับอาจารย์โอเคโอเคพี่ฉันถามคุณหน่อยสิครับอาหารออกมาอลังการงานสร้างขนาดนี้ครัวคุณคงใหญ่โตขอดูครัวหน่อยให้ป่ะเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยครับอาจารย์จริงฮะจริงอุ้ยไปคนไม่เป็นไรเช็ดมือแล้วไปเลยครับเฮ้ยปูดองอร่อยอร่อยไหมอาจารย์ตัวนะครับอาจารย์เอาไปไหนเหรอเอาค่าซับหน้าตัวซับหน้าไปก่อนเลยนะครับมีค่าซับหน้าตัวซับหน้าตัวก่อนคุณงงพี่วีสวัสดีค่ะอุ๊ยตายเชฟหล่อมีหน้ากับข้าวอร่อยอร่อยเชฟหล่อเหรออาจารย์นี่กำลังจะทำอะไรคะเนี่ยเมนูอะไรปูผัดพริกขี้หนูปูผัดพริกขี้หนูเหรออ้าวเชฟของคุณอ่ะยังใช้กระทะแบบทรงดำๆแบบนี้อยู่อีกเหรออาจารย์นี่มันขังดั้งเดิมแบบบ้านๆดั้งเดิมอ๋อแสดงว่าพี่วีคุณมือแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ป่ะนี่ครับฉันถามคุณหน่อยสิถ้าฉันมีกระทะอยู่หนึ่งใบฉันอยากให้คุณลองใช้ฉันว่ามันน่าจะดีกว่าใบนี้เยอะเลยครับผมเอานะเอาค่ะทิ้งค่ะเป็นไงติดกระทะเปล่าไม่ติดกระทะด้วยล้างเลยล้างให้เกลี้ยงเลยเอาให้หมดไม่มีติดเออไม่ติดเหรอฮะจริงด้วยนะอาจารย์ล้างทำความสะอาดง่ายไหมพี่วีครับผมง่ายบอกสำหรับพ่อพรรุ่นใหม่ครับผมล้างหลุดขนาดนี้เลยไม่ได้ใช้น้ำยงน้ำยาน้ำเปล่าด้วยสะอาดเลยถูกใจไหมพี่บีถูกใจครับผ้ามือล้างทำความสะอาดง่ายง่ายครับผมโอเคพอใจครับอยากจะบอกกับพี่พิพิชัยนะว่ากระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมาลายเนี่ยนอกจากเชฟบีเขาใช้เราเห็นเขาจับถนัดมือครับล้างทำความสะอาดง่ายครับและอาหารออกมานะรูปร่างหน้าตาออกมาก็สวยงามอย่างนี้ครับสำคัญที่สุดคือมันดีต่อสุขภาพของคนกินเพราะพี่คงไม่รู้หรอกว่าเหล็กอะถ้าปิดร้านสักวัน2วันวันหยุดอะกระทะแซ่บขึ้นใช่เพราะฉะนั้นกระทะจีนไวทลักษ์ด้ามไม้สักตราหัวมาลายเนี่ยมอบให้ใช้เลยครับ1ปีเต็มๆครับขอบคุณมากเลยครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากจะใช้นะครับกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมาลายจำไว้นะจะใช้กระทะต้องตราหัวมาลายวันนี้นานาพาคุณผู้ชมมายืนอยู่ตรงถนนนางลิ้นจี่เขาบอกกันว่าร้านเนี้ยส้มตำดียังมีอาหารอีสานอร่อยอร่อยอีกเยอะแยะมากมายร้านนี้เขาการันตีว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดถึงอาหารอีสานยอดนิยมตัวไหนร้านเขามีหมดเราเรียกกันว่าตำถาดบ้านเฮานะคะก็ตัวหมูยอที่เสิร์ฟมาเนี่ยที่เสิร์ฟมาอย่างเงี้ยเราก็เอาร้านดีร้านเด็ดจากอุบลมาค่ะแคบหมูกรอบๆเนาะกินด้วยกันซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าส้มตำในถาดเนี้ยเราจะให้เสิร์ฟกับส้มตำอะไรดีอันนี้คือเป็นฟิวชั่นหรือเป็นเมนูที่มีอยู่แล้วเป็นเมนูที่เราคิดค้นขึ้นมาเพราะว่ามันก็ทานเล่นได้ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมเพราะว่าปกติกินหม่ำเราเคยกินหม่ำเนื้ออร่อยชอบมากค่ะมีแบบคนที่รู้จักที่ชัยภูมิทำหม่ำเนื้ออร่อยอร่อยบ้าจังโรงเรือแค่นี้ก็มีกลิ่นหอมนี่ถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้นี่ต้องเอาผ้ามาคาดปากค่ะน้ำลายสอค่ะนี่แต่เลี้ยงยังทนได้อยู่นะคะแต่เดี๋ยวสักครู่นึ่งสุกเลี้ยงก็จะไม่ทนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมให้เยอะจังเลยใจถึงค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะตาย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 ใส่ลงไปในเข่งค่ะวันหยุดแบบนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการออกไปหาของอร่อยอร่อยทานกันวันนี้สัญญาค่ะว่าจะพามาทานอาหารอีสานรสแซ่บวันนี้นานาพาคุณผู้ชมมายืนอยู่ตรงถนนนางลิ้นจี่เขาบอกกันว่าร้านเนี้ยส้มตำดีเพราะร้านของเขาอ่ะชื่อตำดีแต่นอกเหนือจากส้มตำดีแล้วเนี่ยนะคะยังมีอาหารอีสานอร่อยอร่อยอีกเยอะแยะมากมายร้านนี้เขาการันตีว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดถึงอาหารอีสานยอดนิยมตัวไหนร้านเขามีหมดที่สำคัญร้านเขาแอร์เย็นบรรยากาศดีอาหารสดดูดีมีคุณภาพอยากรู้ว่าอาหารร้านนี้จะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าไปชิมพร้อมๆกันอ
ตอนนี้นานานั่งอยู่ในร้านตำดีแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะขวัญตาแพทยานนท์ค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านตำดีค่ะพี่ขวัญถามนิดนึงตำดีมีที่มาที่ไปยังไงคะก็ร้านตำดีนะคะก็เป็นการคิดจากจุดเริ่มต้นง่ายๆก็คือว่าต้องการจะสื่อว่าตำเนี่ยก็คือหมายถึงส้มตำก็คือการพูดถึงส้มตำเนี่ยก็คือหมายรวมถึงอาหารอีสานทั้งหมดเนาะก็คือว่าอยากจะทำขายอาหารอีสานส้มตำที่รสชาติดีคุณภาพดีให้กับลูกค้าได้มาทานกันถามพี่หน่อยว่าอาหารอีสานของพี่เนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างจุดกำเนิดเนี่ยมันคือเกิดจากการที่ทุกคนที่ทำร้านเนี่ยคือมีหุ้นส่วนกันพี่ๆน้องๆกันเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยชอบทานอาหารรสแซ่บทานอาหารอีสานชอบทานส้มตำแล้วเราก็มีแม่ครัวคู่ใจเนาะเราก็เลยใช่เราก็เลยคุยกันพัฒนาว่าเฮ้ยเราอยากได้อาหารอีสานที่แบบเน้นความเป็นอีสานแท้ๆจริงๆนะคะแม่ครัวเราเนี่ยเป็นอีสานกาฬสินธุ์แต่ว่าเนื้อย่างกาฬสินธุ์อร่อยที่ตำดีมีอาหารอีสานอะไรบ้างอาหารอีสานหลักๆเลยก็คือส้มตำส้มตำเนี่ยก็มีหลายสูตรนะคะก็คือว่าตั้งแต่ว่าส้มตำปูส้มตำไทยปูปลาร้าอะไรเงี้ยเหมือนที่เราทานทุกที่รวมไปถึงลาบน้ำตกแล้วก็พวกต้มแซ่บอ่อมอะไรพวกนี้ก็มีทุกอย่างเลยเรียกได้ว่าถ้าคิดถึงอะไรก็ตามที่เป็นอาหารอีสานฉันมีแน่นอนแล้ววันนี้ตำดีมีเมนูอะไรมาแนะนำกันบ้างวันนี้คัดมาเลยเด่นๆเลยนะคะวันนี้เรามาร้านส้มตำเราต้องเริ่มจากส้มตำก่อนตำถาดใช่ตัวนี้เองอะค่ะเราเรียกกันว่าตำถาดบ้านเฮานะคะก็คือว่าดูเหมือนวัตถุดิบง่ายๆนะคะแต่ว่าคัดมาแล้วว่าดีว่าเด็ดก็คือว่าอย่างเช่นตัวหมูยอที่เสิร์ฟมาแหนมที่เสิร์ฟมาอย่างเงี้ยเราก็เอาร้านดีร้านเด็ดจากอุบลมาค่ะแคบหมูกรอบๆเนาะกินด้วยกันซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าส้มตำในถาดเนี้ยเราจะให้เสิร์ฟกับส้มตำอะไรดีไม่ว่าจะเป็นตำไทยก็ได้ตำปูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดจานถัดไปเนี่ยก็จะเป็นตัวแกงผักหวานไข่มดแดงตัวนี้ก็คือว่าเป็นผักหวานสดๆเลยแล้วก็ไข่มดแดงนะคะโรยหน้าตรงซึ่งตรงนี้เองเนี่ยที่จะเห็นว่าสีจะเข้มเนี่ยเพราะว่ามันถึงเครื่องเนาะก็คือว่าใส่ไอตัวน้ำใบย่านางนะคะเป็นสูตรเด็ดก็คืออีสานแท้แล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นยำปูไข่ดองตัวนี้เองเนี่ยก็คือว่าเราก็เน้นตั้งแต่ว่าคัดเลือกปูเนาะก็คือว่าก็เน้นปูไข่แน่นอะไรเงี้ยจากแหล่งเขาเลยแล้วก็เอามาดองเองนะคะน้ำปลาสูตรเฉพาะของที่ร้านแล้วก็ที่เด็ดก็คือตัวน้ำยำจิ้มแซ่บน้ำยำข้างบนเดี๋ยวขอเชิญชิมนะโอ้โหน้ำลายไหลวิ่งเลยสำหรับใครก็ตามที่เป็นแฟนของดองพวกนี้เนี่ยนะถ้าเห็นเสร็จเราจะรู้เลยว่าสีดองของเขาสวยเขาไม่ได้ดองทิ้งไว้นานเพราะฉะนั้นรู้เลยแค่เห็นก็รู้แล้วว่าต้องอร่อยค่ะแล้วก็จานสุดท้ายเป็นหม่ำคั่วสมุนไพรนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นหม่ำหมูจากร้านเด็ดจากชัยภูมินะคะแล้วก็เอามาทำผ่านแบบว่าการคั่วสมุนไพรไทยเนาะก็คือไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยอ่อนก็จะมีความร้อนเนาะแบบไทยๆทานแล้วร้อนแรงนิดนึงที่ร้านเอาความสะใจเป็นหลักก่อนเท่าที่ฟังใช่คือเหมือนกับตั้งแต่ฟังเนี่ยพี่ไม่ได้บอกเลยว่าอาหารพี่อร่อยแต่พี่พูดว่าตำถาดเนี่ยแหนมเนี่ยเจ้าดังจากอุบล นะคะหมูยอเจ้านี้ก็ดังจากอุบลเหมือนกันคือเขาเป็นคนกินเยอะอ่ะกินจนรู้ว่าที่ไหนอะไรอร่อยแล้วเราเลือกมากินเหมือนที่เรากินกันเองที่บ้านเน้นรสเด็ดด้วยเน้นรสเด็ดคำว่ารสเด็ดแปลว่ารสจัดนะจัดจ้านถึงครบทุกรสขออนุญาตเป็นตัวแทนนะว่าจะรสเด็ดจริงๆอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเริ่มต้นจากอะไรดีคะขอเชิญจานนี้ดูก่อนหม่ำใช่ปกติหม่ำหมูเขาคั่วป่ะไม่ได้คั่วใช่ไหมเขาเสิร์ฟเป็นย่างเป็นย่างธรรมดาอันนี้คือเป็นฟิวชั่นหรือเป็นเมนูที่มีอยู่แล้วเป็นเมนูที่เราคิดค้นขึ้นมาเพราะว่ามันก็ทานเล่นได้ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมเพราะว่าปกติกินหม่ำเราเคยกินหม่ำเนื้อเราชอบมากมีแบบคนที่รู้จักที่ชัยภูมิทำหม่ำเนื้ออร่อยอร่อยก็ไม่ถึงขั้นเผ็ดพ้นไปนะแต่ว่ากำลังดีเผ็ดเมื่อกี้แอบกินตะไคร้เข้าไปหน่อยนึงรสจัดแล้วเราว่าทานกับเครื่องดื่มเย็นๆนี่จานนี้ต้องขายดีมากแน่นอนนี่นะคะต้องบอกลักษณะเด่นก่อนด้วยความที่หม่ำมันคือคล้ายไส้กรอกอีสานมันจะมีรสเปรี้ยวในตัวอยู่แล้วเนาะตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมกรอบแบบกรอบกรวบนะผัดกับหม่ำแล้วมีรสเผ็ดจากพริกแห้งกรอบเพลินๆหม่ำชิ้นโตๆข้างนอกดูเหมือนกรอบแต่ข้างในยังฉ่ำดีทานหม่ำอร่อยๆกันแล้วพี่ขวัญขอโทษด้วยน่าเห็นปูดองเขายิ้มให้นานๆดูเหมือนเขาอยากรู้จักอยู่ปิ๊งๆเดี๋ยวเราขอคุยกับเขานิดนึงได้ไหมพี่ได้ได้เดี๋ยวนะเราขออนุญาตนะพี่นะส้มตำไม่ได้ไม่อร่อยนะอลังการมากแต่เราต้องคุยกับปูดองก่อนปกติเลยที่บ้านเนี่ยเป็นคนชอบทานปูดองกันมากคนชอบทานปูดองจะรู้เลยนะว่าไข่ปูแบบนี้คือไข่ปูที่ทวินนะคะ
มันซีดมากจริงๆนะแล้วเราไม่ตักออกไปนะทุกคนจะเห็นว่าเราแช่ลงไปในน้ำจิ้มเพื่อให้แบบเอาให้สุดอ่ะมาถึงแล้วแล้วก็ปกติเคล็ดลับของเราเวลาเราทานปูดองอ่ะเราจะมีสะระแหน่ใบนึงมันทำให้เวลาเคี้ยวเสร็จแล้วมันหอมมากขึ้นมาคือเราเคยไปกินปูดองหลายร้านน้ำดองเขาเค็มมากเค็มจนกลบรสชาติของปูแต่ว่าตัวปูของเขาอะยังคงมีความสดอยู่ที่สำคัญอะน้ำดองไม่เค็มจนเกินไปน้ำราดเผ็ดซึ่งถูกต้องแล้วมันต้องเผ็ดโดดมาก่อนมันจะทำให้ดับคาวได้ดีเราว่าจานนี้คนชอบทานปูดองมาลองนี่นะนี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่อร่อยค่ะส้มตำคิดถึงแล้วล่ะพี่เมื่อกี้เขาบอกอยู่ว่าอย่าสนใจแต่ปูดองสนใจเขาด้วยใช่เมื่อกี้ที่บอกว่าพี่ได้หมูยอกับแหนมจากอุบลใช่ไหมคะนี่คือเจ้าเด็ดของพี่เดี๋ยวขออนุญาตเลยถ้าเขาบอกว่าดีเราก็ต้องชิมค่ะเราต้องเชื่อเจ้าของค่ะชิมเดียวไม่พอเลยใช่ไหมยังไม่ได้กินเลย นานากินไปแล้วเหรอโอ้โห นานากินไปแล้วเหรออีกสักชิ้น มันนุ่มๆ นะแล้วมันก็หอมๆนะความอร่อยเพิ่มมากขึ้นคือพริกไทยดำเขาอร่อยจังมันทำให้นุ่มๆหอมๆแล้วมีเผ็ดๆนิดๆนะแค่นี้กับข้าวเหนียวก็อร่อยแล้วอ่ะขออนุญาตมาถึงไข่มดแดงปกติเวลาทานข้าวด้วยความที่เป็นคนจีนพ่อจะบอกว่ากินให้หมดห้ามเหลือเพราะว่าเขาตายมาเพื่อเราแล้ว แต่มีเยอะมากเลยนะเนี่ยพี่นี่คือพอร์ชั่นจริงๆที่พี่เสิร์ฟที่ร้านจริงค่ะแล้วถามหน่อยไข่มดแดงอะค่ะมีตลอดทั้งปีไหมคะมีตลอดทั้งปีงั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าอร่อยก็มากินได้ตลอดปีใช่มาได้ตลอดผักหวานก็เป็นผักหวานสดๆยังไงบ้างเราชอบไข่มดแดงอะมันจะมีรสเปรี้ยวในตัวไข่มดแดงอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราชอบมากๆของที่เนี่ยแม่ครัวคั่วข้าวคั่วเก่งมากแล้วกลิ่นข้าวคั่วอยู่ในปากอบอวลมากเลยอ่ะแล้วกลิ่นข้าวคั่วหอมๆรสเผ็ดของพริกแล้วก็มีรสเปรี้ยวนิดๆจากไข่มดแดงเดี๋ยวตักให้ทุกคนดูนะเนี่ยคือดูสิทุกคำของเขาเนี่ยเจอมดแดงอ่ะไข่มดแดงแบบเพลินมากจริงๆบอกเลยว่าอร่อยขนาดนี้ถ้าแบบทานเสร็จแล้วรู้สึกเผ็ดอ่ะน้ำของเขาสดชื่นมากเลยอันนี้เรายอมรับกันตรงๆนะเขาไม่ได้เสิร์ฟเราแค่ครึ่งแก้วเรากินเองค่ะแล้วเมนูที่นานาทานไปเนี่ยเป็นน้ำลำไยข้างบนมีลำไยแน่นๆเยอะมากกินไปหมดแล้วเหมือนกันเพราะเผ็ดน้ำลำไยอร่อยมากเมื่อกี้ถามแม่โคบอกว่าเขาต้มเองด้วยสูตรลับประจำมาจากคุณน้าของเขาเนื้อลำไยเด้งๆอร่อยแต่ที่ขอนขาสีเขียวๆนั่นอะไรอันนี้จะเป็นน้ำบุญใบเตยไม่ได้จะกินนะถามเฉยๆ ไม่ให้ชิมหรอก อร่อย ถ้าอยากได้เดี๋ยวสั่งใหม่โอเคได้นอกเหนือจากน้ำบุญใบเตยน้ำลำไยที่นี่มีน้ำสมุนไพรอะไรอร่อยบ้างก็ที่นี่นะคะน้ำเนี่ยก็คืออย่างที่บอกแม่ครัวเราต้มเองเนาะหลายอย่างเมนูเราเนี่ยรสจัดทุกจานเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเราต้องมีไว้เตรียมแก้เผ็ดให้ลูกค้าก็จะมีตั้งแต่น้ำโอเลี้ยงเก็ดฮวยน้ำลำไยใช่ไหมคะแล้วก็บุญใบเตยซึ่งเวลาเสิร์ฟเนี่ยก็เป็นแบบว่าจะเป็นน้ำแข็งเนาะน้ำแข็งปั่นแบบว่าบดละเอียดเนี้ยค่ะอ๋อมันทำให้กินง่ายเหมือนเราปั่นด้วยใช่แล้วก็เย็นชื่นใจแก้เผ็ดได้ดีโอ้โหคิดถึงคนที่กินแบบกินเผ็ดได้น้อยเหมือนพวกเราว่าแบบเธอต้องเจอของแบบเนี้ยเธอจะแฮปปี้จริงด้วยเราเชื่อว่าเนี่ยคนที่นั่งดูพวกเราอยู่เนี่ยเขาต้องรู้สึกแล้วแหละว่าเฮ้ยนะพูดจริงพูดเล่นอร่อยขนาดนี้อร่อยจริงหรือเปล่าถ้าเขาอยากมาพิสูจน์ความอร่อยกันที่ตำดีเนี่ยพี่ขวัญร้านเปิดปิดกี่โมงเปิดวันไหนปิดวันไหนบ้างคะได้ก็อยากจะเชิญให้มาทานอาหารที่ร้านตำดีนะคะเวลาเปิดเนี่ยก็คือเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มนะคะตั้งอยู่ชั้น1นะคะโครงการ The Forest แอดเทนอากาศตั้งอยู่บนถนนนางอินทรีค่ะโอเคเรียกได้ว่าหาง่ายหาไม่เจอเซิร์ช Google Map รับรองถึงเลยค่ะวันนี้อาหารอีสานแซ่บมากตำดีจริงๆไม่ใช่แค่ตำดีนะปูดองก็ดีหม่ำก็ดีไข่มดแดงก็ดีน้ำลำไยยังดีเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะThank you.
การพิชยาเสถียรสถาพรค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะอายุ20ปีเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติชั้นปวส2ค่ะก็ชอบทำอาหารมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็จะไปยุ่งเวลาคุณแม่ทำอาหารก็จะชอบไปปีนดูว่าเขาทำอะไรเงี้ยค่ะจะไปแย่งเขาทำตลอดบางทีก็มีน้ำมันกระเด็นบ้างแล้วก็มีดบาดบ้างค่ะถ้าเมนูที่หนูเริ่มทำเองก็เป็นคุกกี้ค่ะเอาสูตรมาจากเน็ตค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังแบบไม่รู้จักวิธีการตวงว่าช้อนตวงคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำออกมาคุกกี้ปลาพื้นไม่ได้ใช้ช้อนกินข้าวตวงอย่างเงี้ยก็กินไม่ได้ก็ทิ้งทั้งถาดเลยเขาก็บอกไม่เป็นไรลองใหม่ลองแบบไปดูว่าเขาทำยังไงซื้อของอะไรให้ครบอย่างเงี้ยตอนเด็กๆก็ยังไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไรแต่ก็มีเหมือนกันที่แบบว่าอยากเป็นแคชเชียร์ชอบแบบที่มันที่เขาแบบติด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 คือที่เขาสแกนแล้วก็พอโตก็อยากเป็นแบบทำอาหารก็อยากเป็นเชฟก็อาชีพเชฟนะคะเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีค่ะก็ได้ทำอาหารให้คนทานถ้าเขากินแล้วเขามีความสุขแล้วก็แบบมีความสุขไปด้วยก็แบบสายอาชีพแบบเป็นเด็กไม่เรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอได้มาเรียนก็มันไม่ใช่แบบนั้นคือเรียนหนักเรียนหนักเหมือนกันเรียนหนักในที่นี้ก็คือแบบจะแตกต่างกับสายสามัญเลยสายสามัญก็จะเป็นเหมือนแบบเราจะต้องท่องจำแบบตำราเรียนค่ะส่วนสายอาชีพก็ได้ทำได้ลงมือปฏิบัติในแบบว่าลงครัวจริงอะไรจริงก็ปกติอะค่ะก็จะไม่ชอบวิชาวิทย์คณิตสังคมเลยค่ะเพราะแบบเราไม่สัมผัสกับด้านนี้ด้วยค่ะก็เลยเลือกที่จะเรียนเป็นสายอาชีพดีกว่าก็อย่างสายอาชีพอะค่ะถ้าเป็นปวช.ก็สามารถแบบทำงานได้แล้วพาร์ทไทม์อะไรได้แล้วความแตกต่างของสายสามัญกับสายอาชีพนะคะก็คือสายอาชีพอะจะสามารถแบบทำงานได้เลยตามที่เราเรียนมาค่ะลงมือปฏิบัติมาหนูรู้จักที่นี่จากรายการนะคะรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตอนแรกก็สนใจนะคะก็คุยกับคุณแม่ว่าจะเรียนแบบสายนี้ดีไหมแม่ก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ชอบเรียนเป็นแบบวิชาการด้วยเรียนที่นี่ก็ได้รู้จักการเตรียมอาหารค่ะเช่นแบบหั่นล้างการเลือกซื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นวิชาเบเกอรี่จะมีหัดแต่งหน้าเค้กว่างๆก็จะทำขนมที่บ้านตอนนี้ก็ได้เทคนิคการทำอาหารจากที่นี่ไปเยอะเลยค่ะชอบบรรยากาศของห้องเรียนค่ะแล้วก็คุณครูด้วยห้องเรียนก็แบบเป็นกันเองเพื่อนทุกคนรักกันแล้วก็คุณครูก็จะแบบสอนเข้าถึงได้ดีตอนนี้ก็ถนัดอาหารไทยค่ะแล้วก็จะมีเป็นอาหารฝรั่งค่ะแต่ที่ถนัดที่สุดก็จะเป็นด้านเบเกอรี่ค่ะรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูเบเนดิกต์พะแนงกุ้งกรอบค่ะส่วนผสมก็จะมีซอสพะแนงค่ะผักขมผัดเนยค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะโจทย์หลักของเราก็จะมีไข่มีกุ้งทอดกรอบแล้วก็อิงลิชมัฟฟินค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะทำโพชเองนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อนค่ะโพชเอ็กคือไข่ดาวน้ำค่ะแต่เราจะมีน้ำส้มสายชูเป็นตัวช่วยที่ทำให้ไข่เซตตัวค่ะจากนั้นเราก็คนน้ำนะคะให้เป็นน้ำวนต่อไปเราก็จะมาตอกไข่ใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงมาใส่ในน้ำที่ผสมกับน้ำส้มสายชูไว้ค่ะก็ค่อยๆใส่ไข่ลงไปนะคะจากนั้นก็ตะล่อมให้ไข่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็มันจะดูความสุกตรงที่ไข่จะเป็นทรงขึ้นนะคะพอไข่สุกแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ในน้ำเย็นค่ะเพื่อหยุดความสุกของไข่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอามัฟฟินมาผ่าครึ่งค่ะแล้วก็ทาเนยแล้วเราก็จะเอามาจี่ค่ะให้มีกลิ่นหอมค่ะเราจะดูว่ามันได้ที่แล้วก็ตอนที่หน้าข้างหน้าค่ะจะมีสีที่สวยงามค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะมาจัดจานกันนะคะเริ่มจากชั้นแรกก็จะเป็นอิงลิชมัฟฟินค่ะต่อไปก็จะเป็น
ผักขมผัดเนยค่ะต่อไปเราก็จะตักไข่ขึ้นมานะคะแล้วก็มาสับให้แห้งค่ะเสร็จแล้วนำมาวางไว้ข้างบนค่ะต่อไปเราก็จะมาราดน้ำซอสผนังนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงค่ะกับใบมะกรูดหั่นซอยค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็นำกุ้งมาวางไว้ข้างๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูเบเนดิกต์ผัดแดงกุ้งกรอบค่ะจะไม่ใช่เทศกาลของการรับประทานบะจ่างแต่วันนี้เด้งคิดถึงค่ะคุณผู้ชมค่ะและอยากเชิญชวนคุณผู้ชมรับประทานบะจ่างรสแบบไทยๆนะคะนั่นก็คือบะจ่างโรงเรือคุณผู้ชมไปดูเครื่องปรุงค่ะแล้วตกใจเปิดมาร้อนจี๋อยู่เลยคุณผู้ชมคะนี่คือข้าวเหนียวขาวกรากข้าวทองจัดการนึ่งซะแช่น้ำก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็นึ่งจนกระทั่งสุกเนี่ยข้าวเหนียวร้อนละอุเฉียวคุณผู้ชมในระหว่างที่เรากำลังจะเตรียมเราต้องใส่เพราะนี่ไม่ได้ใช้แบบข้าวสารเอาไปผัดเพราะฉะนั้นเราจะคลุกและผัดกันในแก้วนี้นะคะน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เตรียมไว้นี่ค่ะลงเรือของเราน้ำพริกกะปิ spicy shrimp sauce ปลาโลโบคุณผู้ชมขวดนี้มหัศจรรย์นะคะไม่ใช่แค่มาทำเป็นน้ำพริกก็มาทานกับปลาถูทอดเล่นทำกับข้าวทำอะไรต่อมีอะไรได้เยอะแยะเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ทัพพีค่ะคนให้เข้ากันคุณผู้ชมนี่ข้าวเหนียวยังร้อนๆอยู่เลยนะไม่มีใครรู้หรอกว่าข้าวเหนียวก็มาคลุกกับน้ำพริกกะปิใส่น้ำมันหน่อยนึงอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงมันจะกลายร่างเป็นบะจ่างไปได้นะคุณผู้ชมมันมหัศจรรย์มากนี่ถ้าใครจะไปทำขายเดี๋ยวไม่ว่านะคะจะไม่ต้องมาบอกคนนู้นคนนี้ว่าเนี่ยดูจากรายการทีวียิ่งยินดีค่ะคุณผู้ชมไปทำรับประทานนะคะใครที่ชมรายการอยู่ต่างประเทศและดูคลิปย้อนหลังแนะนำเลยค่ะไปทำขายที่ต่างประเทศได้เลยนะเห็นนะพอยีไปเรื่อยๆข้าวเหนียวก็จะเข้ากันกับน้ำพริกกะปิอย่าใส่เยอะมากเดี๋ยวมันจะเผ็ดแล้วมันก็รสจะจัดเกินนะคะแค่นี้ก็มีกลิ่นหอมนี่ถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้นี่ต้องเอาผ้ามาคาดปากอะค่ะน้ำลายสอค่ะนี่แต่เลี้ยงยังทนได้อยู่นะคะแต่เดี๋ยวสักครู่นึ่งสุกเลี้ยงก็จะไม่ทนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมพอเริ่มเข้ากันแบบนี้เราก็จะใส่กุ้งแห้งอันนี้เป็นกุ้งแห้งตัวสวยๆนะคะใส่กุ้งแห้งลงไปบี้ๆหน่อยมันจะมีกลิ่นนี่ดูเสร็จนะพี่ขี้หนูสวนนะคะตาดีได้ตาลายก็ปากเบิ่นเบลเดียนใส่หมกไปเลยค่ะไม่กลัวค่ะมะเขือพวงเลี้ยงชอบใครชอบมาอึกนะคะจัดการจะเอาขนจะมาอึกออกทั้งหมดแล้วก็ซอยๆใส่ไปก็เวิร์กนะคะเห็นไหมค
คลุกให้เข้ากันสิคุณผู้ชมได้ข้าวเหนียวแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคุณผู้ชมอุ้ยตาดูเหมือนเข้าท่าแล้วนะเห็นไหมเอาละพอเสร็จแค่นี้นะคะดิ้นขอจัดสถานที่มหากรรมมะจางหอจุดนี้สักกำลังเริ่มแล้วค่ะใบไผ่จัดการต้มซะเตรียมเชือกก็เตรียมมีขื่อหรือเสาบ้านเดี๋ยวก็จะผูกยังไม่ได้แขวนคอตายนะคะแต่แบบก็จะทำแบบนี้ค่ะหน้าต่างบ้านนะคะวงกงวงกบเย็นตอกตะปูแล้วก็ขึงหมดเลยค่ะอ่ะจัดการเตรียมช้อนนะคะคุณผู้ชมลองดูนะว่าวิธีการห่อมาจากนะห่อไม่ยากค่ะเลือกใบใหญ่หน่อยก็ดีนะจะได้แบบพูดง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็คือลูกเดียวจุกอะค่ะใบนี้ด้านเรียบใช่ไหมคะเอาด้านเรียบไว้ข้างในสิข้างเลยอีกอันไว้ข้างนอกประกบแบบนี้เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็จัดการห่อซะเนี่ยครับไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่เอามือล็อกไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะล็อกไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาตักข้าวเหนียวที่เราจัดการคลุกไว้เนี่ยค่ะใส่ลงไปวางลงไปกับกดค่ะกดให้เข้ามุมไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็โกยเข้ามาค่ะเห็นไหมคะแบบนี้นะเสร็จแล้วก็คุณเคียงค่ะหมูขอโทษนะคะหมู3ชั้นเย็นก็ผัดกับน้ำพริกกะปิอันนี้ละค่ะใส่ถั่วแดงหน่อยนึงนะคะเพิ่มธัญพืชลูกเดือยค่ะใส่ไปพอสวยแล้วก็ได้ประโยชน์และดีต่อสุขภาพเห็นไหมคะลูกเดือยกับถั่วแดงนี่เลี้ยงใช้ผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองนะคะคุณผู้ชมกุ้งตัวหนึ่งค่ะโอ้แต่ดูดีไข่เค็มโอ้ให้เยอะจังเลยใจถึงค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วนะคะเรามีใบของเราเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจัดการปิดค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยล็อกลงไปนะคะคว่ำค่ะพอได้ปิดลักษณะแบบนี้หุ้มแบบนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมพุ่มนะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะพับค่ะของเดนพับมาทางนี้ได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ใช้เชือกผูกเสร็จแล้วก็จัดแต่งทรงเล็กน้อยดึงใบหน่อยนึงนะคะปีกปีกที่เหลือก็ใช้กรรไกรตัดค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะเดงก็จะได้มาจาก1ลูกแล้วค่ะบรรจงค่ะเตรียมไว้เลยค่ะขายลูกละเท่าไหร่นะคะไม่ขายปลีกก็ขายยกพวงค่ะเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าตอนออกมาจากรังถึงมันจะน่ากินไหมนะคะโอ้ยถ้าคุณผู้ชมมายืนอยู่ตรงนี้นะมันหอมแต่ถ้าหากคุณผู้ชมเป็นเซียนบะจ่างแล้วก็ทำบะจ่างรับประทานมาเจอบะจ่างสูตรนี้นะใส่น้ำพริกกะปิลงไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมช็อกตายขาดที่เลยคุณผู้ชมเพราะมันอร่อยมากเลยเอาล่ะไม่คุยคุณผู้ชมดูแล้วกันนี่โอ้แม่เจ้านี่ถ้าเดียนเป็นสะใภ้จีนนะแม่สามีรักตายเลยคุณผู้ชมตันตันอุ้ยตา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 ยใส่ลงไปในเข่งค่ะเรียบร้อยแล้วขอสักหนึ่งลูกได้ไหมคะปึ๊บร้อนๆอยู่เลยคุณผู้ชมอยากคุณผู้ชมชิมตอนนี้ร้อนๆถึงไหนถึงกันนี่ถ้าเก็บไว้นะใส่ช่องฟรีซนะคุณผู้ชมเก็บได้นานนะ3เดือน6เดือนเลยจะรับประทานก็ไมโครเวฟเอานิดนึงร้อนนะคะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังค่ะคุณผู้ชมดูสินี่มีไข่เค็มอยู่นี่มาแล้วมีถั่วแดงมีหมูน้ำพริกกะปิอุ้ยนี่สำชันอยู่นี่กลิ่นหอมหอมคุณผู้ชมเสียมารยาทไม่ยอมนะอุตส่าห์พี่ขี้หนูโอ้ยดีโชคดีที่เห็นนะไม่งั้นนะโดนระเบิดเลยเนี่ยเม็ดนี้คุณผู้ชมกลิ่นหอมน่ารับประทานมากแล้วก็กลิ่นของมันนะคือน้ำพริกกะปิดีๆนี่เองนะพอนึ่งกับข้าวเหนียวร้อนๆผสมกับใบไผ่นะมันชวนรับประทานไม่เอาอ่ะให้คุณผู้ชมก่อนละกันอ่ะคำนี้ต้อนค่ะThank you.
คุณผู้ชมครับเมนูวันนี้รับประทานร้อนๆคล่องคอแล้วก็แซ่บนะคุณผู้ชมข้าวต้มต้มยำหมูส่งเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมบดผสมไปเดี๋ยวหมูของเราก็จะมีความเด้งดึงดังแล้วก็จะมีความละเอียดแล้วเวลารับประทานนะมันจะมีความอร่อยอ่ะคุณผู้ชมใส่มากใส่น้อยล่ะจะกินข้าวจะกินหมูถ้าจะกินหมูก็ใส่หมูเยอะหน่อยแต่เดียนว่าพอประมาณละกันนะรับประทานเนื้อสัตว์เดี๋ยวนี้ก็ต้องพอประมาณใส่ละอยากใส่เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวได้อย่างใจเลยล่ะมะขามมะขามคุณผู้ชมแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันเป็นไงเจ้ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ร้าน Sorry I'm Hungry มีทั้งเนื้อทั้งหมูเลือกได้หมดเลยใช่แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าเลือกราคาก็จะต่างกันนิดหน่อยครับไม่เยอะมากแต่สายคนทานเนื้อจริงๆนี่คือต้องลองให้ได้ใช่ครับเนื้อมันชิ้นหนามากอ่ะตอนนี้เราเริ่มจุกกันแล้วนะ เราก็พยายามจะทำให้มันแตกต่างกับร้านอื่นเพราะร้านอื่นเขาก็จะมีซี่โครงเหมือนกันเราก็ทำให้มันใหญ่แล้วก็จัดเต็มให้ลูกค้าว่าชิ้นใหญ่ไปเลยครับตัวสมุนไพรที่เราใส่ลงไปนะครับเป็นสมุนไพรที่ของเมืองนอกครับทำให้เนื้อมันก็จะนุ่มนิดนึงฮะใช่พอเราจะมีการกริลให้มันนานๆการอบให้มันบึ๊บหั่นบึ๊บเลยนะมันดุดดุ้ยมากเลยฮะ